คือบังเอิญบริษัทบุหรี่เนี่ยมันต้องการกินยาวนะฮะบริษัทบุหรี่ชั้นนำในตลาดโลกเนี่ยมันต้องการกินยาแล้วมันต้องการให้คนนั้นเสพติดในสินค้าของมันเนี่ยตั้งแต่วัยรุ่นเพราะฉะนั้นวิธีการในการอยู่รอดของมันเนี่ยมันก็ซื้อบริษัทซึ่งเป็นบริษัทซึ่งผลิตบุหรี่ไฟฟ้านะฮะก็บริษัทบุหรี่เดิมเนี่ยแหละที่ผลิตบุหรี่ที่ให้เราสูบแล้วก็เสพติดมาตั้งแต่เด็กเนี่ยแต่ผมโชคดีนะผมไม่เคยสูบแต่ว่ามีคนซึ่งสูบบุหรี่เยอะแล้วก็ตั้งแต่เด็กจนโตนะฮะก็เลิกไม่ได้คราวนี้วิธีการที่จะกินยาวของบริษัทบุหรี่ในยุคแห่งบุหรี่ไฟฟ้าก็คือเขาก็ซื้อกว้านซื้อบริษัทบุหรี่ไฟฟ้านะครับบุหรี่ไฟฟ้ามาแข่งกับเขาเขาก็ยังมีเงินทรัพย์สินจากส่วนเดิมอยู่ซึ่งเคยค้าขายบุหรี่ธรรมดามาก่อนเขาก็ซื้อพอเขาซื้อเสร็จตอนนี้เขาก็ออกแบบบุหรี่ไฟฟ้ามาให้เด็กให้เยาวชนนั้นอยากที่จะสูบนะเพราะฉะนั้นเวปปิ้งนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำกันอย่างแพร่หลายมากโดยที่ไอ้คนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าไปเองก็ไม่รู้ว่าเป็นภัยต่อปอดของตนเองนะครับคิดว่าเป็นเรื่องซึ่งโก้รู้อะไรเงี้ยหรือแก้เซ็งได้นะฮะก็ผมเป็นคนที่บางทีผมก็เซ็งเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันก็แก้เซ็งได้ด้วยการทำอย่างอื่นนะฮะอยู่เฉยๆก็ได้นะฮะเทียบกับสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอยู่เฉยดีกว่านะฮะแต่ว่าผมจะชมเชยเพราะว่ามีหน่วยงานซึ่งเขาร่วมมือกันเขาวางแผนเดินหน้าเลยนะครับในการจัดการกับปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าแล้วในที่สุดก็มีคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติเนี่ยเขาเห็นชอบตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งประกอบไปด้วย5มาตรการสำคัญนะครับ5มาตรการสำคัญเนี่ยมีสาระรวมทั้งหมด6ข้อแล้วผมก็ต้องชมด้วยว่าจริงๆแล้วท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลคุณเศรษฐาท่านพวงเพชรชุนละเอียดก่อนหน้านี้นะฮะในสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งเนี่ยท่านก็จัดการกับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าได้อย่างน่าชื่นชมแล้วก็หวังว่าจะเป็นภารกิจที่มีการสานต่อไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนหรือไม่ว่าจะเป็นใครซึ่งเป็นผู้ซึ่งรับผิดชอบนะฮะมาตรการรับมือบุหรี่ไฟฟ้าหลังจากนี้จะมีอะไรบ้าง1มีการพัฒนาและการจัดการองค์ความรู้มีการสร้างการรับรู้ภัยอันตรายและการเสพติดของบุหรี่ไฟฟ้าแก่เด็กและเยาวชนและสาธารณชนมีการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้ามีการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็มียืนยันนโยบายมาตรการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้านะฮะอันนี้เป็น5ข้อแต่ว่าสาระสำคัญมันมีทั้งหมด6ข้อดังต่อไปนี้1คือสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายและการเสพติดของบุหรี่ไฟฟ้าให้ถูกต้องและทันเหตุการณ์มีผู้เกี่ยวข้องอาทิเช่นสถานศึกษาทุกระดับทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชนเฝ้าระวังและกำกับการนำเสนอเนื้อหาสาระและการผลิตสื่อต่างๆที่มีผู้เกี่ยวข้องอาทิกสทช.เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์ด้วยคือต้องเข้าใจว่านี่เป็นสิ่งที่ปรากฏว่าได้มีการปล่อยให้มีการนำเข้านะฮะแล้วก็เอามาขายทั้งๆที่มันผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นความไม่รัดกุมในการบังคับใช้กฎหมายในส่วนนั้นเนี่ยโดยเจ้าหน้าที่รัฐเองเนี่ยแหละซึ่งปล่อยให้มีการนำเข้าแล้วก็ปล่อยให้มีการขายเนี่ยพูดง่ายๆคือตำรวจไม่จับกลายเป็นว่าฝ่ายที่ต้องมานั่งทำ PR ประชาสัมพันธ์ให้เด็กนั้นเข้าใจว่าสิ่งที่มันผิดกฎหมายแล้วก็ตำรวจไม่ยอมจับเนี่ยนะฮะมันไม่ดีอย่างไรก็เลยมาเพิ่มงานให้หน่วยงานสังกัดรัฐแล้วก็ NGO ต่างๆให้ร่วมมือกันนะฮะให้มานั่งไฟสิ่งนี้ก็จะมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้จริงจังมากขึ้นก็คืออย่างน้อยรณรงค์ให้เป็นอย่างนั้นมีผู้เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและกรมศุลกากรแล้วก็กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะร่วมมือด้วย 4. สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมชุมชนมาร่วมสนับสนุนป้องกันและการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้ามีผู้เกี่ยวข้องอาทิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็5เป็นแบบอย่างที่ดีในการไม่สูบบุหรี่แล้วก็ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีผู้เกี่ยวข้องอาทิเจ้าหน้าที่ของรัฐคงไว้ซึ่งนโยบายห้ามนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าป้องกันการแทรกแซงจากอุตสาหกรรมยาสูบและผู้เกี่ยวข้องดึงกระทรวงการคลังเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งเหนื่อยนะฮะเพราะว่าคือยังไงดีเหนื่อยเพราะว่าตำรวจเนี่ยไม่จับแล้วผมไม่แน่ใจว่าตำรวจเขาได้รับนโยบายให้จับหรือไม่คือเขาจับอ่ะเวลามีการมีเจ้าหน้าที่รัฐพาไปจับรังขายบุหรี่ไฟฟ้าที่แบบเหมือนกับว่ามีเอาไว้ใช้ในการมอมเมาเด็กอ่ะแบบดูแล้วมันแบบเหมือนกับเจาะตลาดเด็กอ่ะแต่จริงๆเขามีอำนาจในการจับผู้ใหญ่ซึ่งสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะฮะคือมันผิดกฎหมายนะฮะแต่เขาปล่อย
เอาจริงๆถ้าเริ่มที่จับผู้ใหญ่ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าอยู่โดยเฉพาะคนซึ่งนำเข้ามาขายอ่ะผมคิดว่าแค่นั้นก็เหมือนเชือดไก่ให้ลิงดูแล้วถ้าเขาจะเอาจริงถ้าจะเอาจริงนะฮะให้มันเป็นข่าวใหญ่ๆเต็มๆอ่ะเดี๋ยวมันก็กลัวกันเองก็เหมือนที่นิวซีแลนด์กับออสเตรเลียเขาก็เด็ดขาดมันก็เด็ดขาดได้ก็อีกครั้งนะฮะรอบนี้เป็นการรวมตัวกันของสมัชชาสุขภาพแล้วเขามีฉันทามติข้อเสนอเชิงนโยบายการปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็มีกลุ่มงานสื่อสารสังคมของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.เขาเป็นเจ้าภาพและในรอบนี้ที่เขาจัดกิจกรรมร่วมกันตามรายงานของประชาไทยตรงนี้ก็คือมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายซึ่งเข้ามาทำสิ่งที่เรียกว่า policy statement และ policy statement นี้เนี่ยมันก็มีออกมาเป็นข้อ5ข้อรายละเอียด6ข้ออย่างที่ผมได้พูดไปมีมุมมองของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลัคนาเติมสิริกุลชัยนะท่านเป็นรองประธานคณะกรรมการพัฒนานโยบายท่านบอกว่าทางคณะกรรมการได้มีการหารือร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทสำคัญต่อการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าไปแล้วในหลายเวทีไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์และการขนส่งสินค้ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการสร้างการรับรู้และการสื่อสารการบังคับใช้กฎหมายตลอดจนยังมีการเรียนรู้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายออนไลน์จากสิงคโปร์ฮ่องกงทำให้เห็นภาพรวมถึงจุดแข็งจุดอ่อนต่างๆมากขึ้นก่อนที่จะมีการเรียบเรียงออกมาเป็นแนวนโยบายที่นำเสนอส่วนคุณสุเทพเพชรมากเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติบอกว่าเชื่อเรื่องนี้กำลังเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายให้ความสำคัญและให้ความสนใจเพราะเป็นปัญหาที่เราเห็นได้ว่ามีการแพร่ระบาดมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนทั่วไปแม้จะมีกฎหมายบังคับใช้เป็นระยะเวลานานร่วม10ปีตั้งแต่ห้ามนำเข้าห้ามจำหน่ายห้ามครอบครองห้ามสูบในที่สาธารณะแต่สถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้าก็ยังมีความน่าเป็นห่วงมากเพราะธุรกิจพวกนี้จะกินยาวมุ่งตลาดไปที่เด็กและเยาวชนซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศโดยยิ่งเฉพาะประเทศเรามีประชากรเกิดน้อยลงการพัฒนาคุณภาพก็ต้องมาให้ความสำคัญและดูแลกันมากขึ้นซึ่งมติและข้อเสนออันเป็นประโยชน์ที่ได้รับมาในวันนี้เชื่อว่าจะนำไปสู่การเกิดนโยบายและมาตรการรวมถึงการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติเห็นชอบตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กเยาวชนนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ต่อเนื่องมันมีความต่อเนื่องก็คือว่าคือมันไม่ใช่ว่าในรัฐบาลก่อนคุณเศรษฐาไม่ได้ปราบผมคิดว่าเขาปราบเวลามันมีแหล่งซึ่งผลิตบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศหรือบางทีนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วมันเป็นแบบไอ้รุ่นที่มันดูเหมือนว่าเอาไว้ใช้ในการขายให้เด็กอะคือในแบบนั้นมันเป็นการปราบเฉพาะแบบเฉพาะจุดเฉพาะแหล่งซึ่งก็เวิร์กนะฮะแล้วก็ในยุคของคุณพวงเพชรชุลละเอียดก็ได้ลงรายละเอียดในการประชาสัมพันธ์งานในการไล่จับนะฮะโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าที่ทาร์เก็ตเด็กเนี่ยผมคิดว่าทำอย่างต่อเนื่องก็น่าชื่นชมในกรุงเทพมหานครก็มีหลายจุดซึ่งเป็นแหล่งเก็บบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเอาไว้ใช้ในการขายแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่ยังขาดอยู่นะฮะแล้วก็สามารถทำต่อได้ไม่ว่าตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ในรัฐบาลตอนนี้ใครเป็นผู้รับผิดชอบละแต่ว่าหลักๆมันก็คือกระทรวงสาธารณสุขแหละที่จะเดินหน้าในการจัดการกับเรื่องพวกนี้คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องได้รับการสั่งการโดยนายกรัฐมนตรีซึ่งคุมตำรวจอยู่ให้จับกุมตั้งแต่ระดับตอนที่มีการนำเข้าเวลาคนเดินผ่านด่านศุลกากรเนี่ยเขามักจะหาเรื่องตรวจประเภทถ้าเกิดผมไปซื้อนาฬิกาแพงๆมาจากสวิสอะใช่ไหมเขาต้องตรวจดูว่าผมเสียภาษีหรือเปล่านะฮะอย่างกับการนำอย่างกับการใส่นาฬิกาแพงเข้ามาแล้วก็ไม่ได้เสียภาษีมันสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนนะฮะหรือบางทีเนี่ยจะมีช่างแต่งหน้าไปเที่ยวเกาหลีใต้แล้วก็จะนำเข้าเครื่องสำอางเอามาใช้โดยที่ซื้อในราคาที่ยังไม่ได้เสียภาษีอาจจะขายให้เพื่อนๆบ้างอย่างกับสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนนะฮะศุลกากรเขาจะเคร่งในเรื่องพวกนี้ใช่ไหมประเภทกัญชาถ้าเป็นรายเล็กแล้วนำเข้าไม่ได้แต่ถ้าเป็นรายใหญ่ปลูกนู่นเลยในเมืองไทยเลยก็ไม่เป็นไรหรือประเทศเพื่อนบ้านอันนั้นปล่อยผมจะบอกว่าถ้าเกิดมีการจับคนซึ่งเอาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าประเทศนะให้เป็นข่าวสัก5รายนะ
รับรองไม่มีใครกล้านำเข้าถ้าคุณเด็ดขาดในการจับผู้ใหญ่ที่ยืนสูบอยู่ข้างทางอ่ะเนี่ยหน้าตึกอ่ะที่ทำงานอ่ะซึ่งตอนนี้ผมไม่มีนะหน้าบ้านผมก็ได้ตำรวจมาจับเลยสูบบุหรี่ไฟฟ้าหน้าตึกที่ทำงานเนี่ยนะช่างภาพหรือพิธีกรไปยืนสูบบุหรี่ไฟฟ้าหน้าตึกเนี่ยนะฮะตำรวจจับเลยรับรองเชือดไก่ให้ลิงดูโหดหน่อยแต่ว่าตำรวจไม่รับหมายนโยบายแบบนั้นไงมันก็เลยต้องมานั่งทยอยไล่จับเฉพาะบางแหล่งซึ่งเอาไว้ใช้ขายเสร็จแล้วผู้ใหญ่ยืนสูบหน้าตึกไม่เป็นไรคือปกติผมไม่ชอบให้รัฐเนี่ยมายุ่งกับวิถีชีวิตของเราแต่ว่าอันเนี้ยผมกลับมองในมุมอีกมุมหนึ่งเลยว่ามันเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพแห่งยุคเพราะว่า vaping mechanism แบบนี้มันใส่อะไรเข้าไปข้างในก็ได้คือสารเคมีที่ใส่เข้าไปมันไม่อาจจะไม่ใช่เฉพาะนิโคตีนมันเป็นอย่างอื่นได้เยอะมากคือเทคโนโลยีมันค่อนข้างมันไปได้เรื่อยๆมันไปได้เรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้เด็กก็สูบสิ่งนี้เป็นอะไรซึ่งคิดว่าตนเองเท่ทั้งๆที่มันก็ไม่ได้เท่นะครับเพราะฉะนั้นก็การเอาจริงกับเอาจังกับเรื่องนี้ผมก็สนับสนุนนะฮะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีการทำงานอย่างต่อเนื่องหรือไม่แต่ว่ามันกลายเป็นงานซึ่งดูเหมือนว่าต้องทำงานอย่างต่อเนื่องเพราะว่าฝ่ายซึ่งปล่อยให้นำเข้าหรือผลิตขายเงี้ยเขาก็ปล่อยฝ่ายที่รณรงค์ปราบปรามหรือทำโฆษณาชวนเชื่อ PR ให้คนไม่ใช้เวฟเนี่ยก็เลยต้องทำงานหนัก